จให้มีเหตุมีผลคือผัดให้มีเหตุมีผลจะทำอะไรให้มีเหตุมีผลไปพร้อมครับไม่บอกถึงตัวเองไม่เนี่ยถึงไม่มีคนอยากถึงมันทำให้ได้มันทำได้ครั้งนี้ครั้งที่สองได้ครั้งที่สามได้ต่อไปก็ถ้าเองเนี่ยงานใดมีผลตามสั่งถ้าโกหกตัวเองหรือตัวเองหรือตัวเองเนี่ยนะครับหลับหลอกเหยียบเนื้อเวลาจะกินให้กินกันให้มีอะไรกินข้าวชีวิตกันไม่ได้ข้าวกินข้าวของคนต่อคนกินคือว่าการเมืองไหนต้องใช้อย่างไรเดินมากคือผมฟังแบบนี้จะอย่างนั้นอันนี้จะฟังเท่าไหร่การไหนเมื่อกันมันเยอะแล้วแบบนี้ทั้งข้าวที่เด็กทั้งด้วยวิธีมันทั้งข้าวทั้งทำได้คือถึงมันเวลาท่านแสดงออกร่วมรางท่านนี่เองนี่นี่แหละมีแต่ท่านเป็นร่วมทำเป็นธรรมตะเองหนุนจี้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 เสียงนี้ลั่นดังโหดสะพานดีแต่ผมทำไม่รู้มันเป็นปัญหาที่ไปให้เหนื่อยเป็นหมดเกี่ยวกับผมมากเป็นแสงเด็กเหลืองมันจังคงเด็กฝันที่เหลืองตัวอาจารย์ที่ผิดพลาดที่เด็กชายมีแต่นั้นให้ยึดมาเป็นปกติเกินระลับความจริงเป็นสิ่งที่จะให้จิตมันฝืนเหตุผลไปได้จะอยากขนาดไหนเหตุผลมันพร้อมแล้วไม่สนความอยากต้องถือเป็นที่เด็กประเทศหนึ่งขึ้นมาทันทีจะต้องปราบตามให้ถึงได้ของนี้ถ้าปราบไม่ได้แล้วจะควรอีกวันหลังทิศทางต่อไปจะควรอีกต้องอย่างนี้มีคนมีความแสดงว่าเป็นที่เด็กที่หนึ่งมาแสดงขึ้นมาเป็นขึ้นมาแล้วมันเคยถือมาเมื่อทำไมน้องเพื่อนงงตามนิสัยดั้งเดิมมันคอยทำลายธรรมะอยู่เสมอนิสัยดั้งเดิมไม่ค่อยมีเหตุมีผลทำตามความอยากทำตามความต้องการโดยไม่คำนึงถึงความถูกไม่ถูกเมื่อมาข้าวเข้ามาสู่หลักธรรมในมีเหตุมีผลเป็นเครื่องปกครองแล้วก็คอยมาทำลายอยู่เรื่อยนิสัยอันนั้นทำมาก็แล้วที่เหลือก็มีกำลังขึ้นกันมากขึ้นบ่อยลงบ่อยผลที่ท้ายทำมาต้องมีเหตุการณ์ความสงบเย็นเย็นนิดหนึ่งหาความสะดวกสบายในใจเพราะได้เป็นไม่วางไม่ตัวคำเองไม่มีความสงบของใจจะล่าขึ้นมาเพราะการบังคับใจจิตเองตามว่าการบังคับใจนั้นหมายถึงมันก็ที่เหลือที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการบังคับใจให้เป็นไปตัวใจจริงแล้วไม่มีอะไรจะต้องบังคับเพียงใจจริงๆเนาะมีแต่ความรู้ของมันไม่มีอะไรกำหนดเป็นความพอดีลักษณะก็เป็นอุบายปัญญาที่เป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาแต่จริงๆไม่ได้เป็นความถนัดไม่เป็นของโง่มีแต่รู้นั่นแหละใจแท้มีแต่รู้ความโง่ก็มีความถนัดก็อยู่นั่นเป็นเครื่องแสงความโง่ก็เป็นฝ่ายของฝ่ายตาที่เหลือเป็นแสงความถนัดคือฝ่ายสีนี่จะปัญญาแสงได้ไหมแล้วเวลาแท้คือแท้แสงแท้แสงเพื่อข้อแข็งในใจปัญญาข้อแข็งมาที่ใจเพราะฉะนั้นถ้าติดปัญญาเวลาทำหน้าที่เกิดขึ้นในตอนแรกจึงผ่านไป
เราดูมีนิโรธมีสัจธรรมทุกสมุทัยแก้ด้วยแก้ด้วยมาดับด้วยนิโรธอะไรเป็นเครื่องมือให้นิโรธปรากฏตัวขึ้นมาก็คือเวลาที่เรียนดับตรงนี้เองสมุทัยตัวที่เหลือดับลงไปแล้วทุกมันก็ดับมาเครื่องชำระเครื่องแก้ไขก็นำมาใช้ด้วยกันเวลาต้องการจะมาใช้มันใช้แต่มันแค่เป็นปมที่ทำรู้ที่บริสุทธิ์แท้ทั้งที่ความปมทั้งหลายไม่ใช่ธรรมชาติที่นี้แต่ออกมาจากที่นั่นขาดมาแข็งเป็นเครื่องแข็งยิ้มมาที่ต่างอย่างเป็นแสงเท่านั้นเป็นเครื่องมือธรรมชาตินั้นไม่ใช่สีเมฆนะไม่ใช่ธรรมะหมดหลักเรียนนี่ก็เอาเครื่องแก้ขึ้นที่เรียกเครื่องผูกพันเอาธรรมะเครื่องแก้ขึ้นสีมาที่ธรรมะเป็นเครื่องแก้ขึ้นต้องสอนอยู่ในจิตแต่ไม่ใช่จิตธรรมะจิตจริงๆมีแต่ความรู้มันไม่พาไปเหมือนกับไปผมนี่ทักษะอะไรก็ไปทำดีเท่ากันทุกฝ่ายนั่นทำให้จิตเป็นของที่สุดที่สุดก็ได้ลากไปได้ก็เป็นประธานถ้าปัญญามีปัญญาเพาะนำไปได้ถ้าที่เหลือมีกำลังกำลังมากกว่าที่เหลือเก่าไปเกิดความทุกข์ความหมายที่หนักที่สุดแต่ปัญญามีความสามารถใช่ไหมมีความถึงความรู้สึกเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรขาดไปนะหมดปัญญาก็ไม่สามารถที่จะทำจิตนั้นให้ยิ่งกว่านั้นได้ด้วยเหตุไม่สามารถที่จะเกิดจิตในภาพจิตเดียวนั้นต่อไปหมดมีผู้บริสุทธิ์จริงๆคือไม่มีเวทนาเลยเวทนานั่นเวทนามาจากไหนเวทนาเป็นสิ่งที่แท้จริงไหมคำว่าพลังสุขขังไม่ใช่เวทนาเราเข้าใจว่าเป็นเวทนาถ้าเป็นเวทนาแล้วเป็นอนิจจังสังขารด้วยกันมันไม่เข้าใจละหมดเพราะว่าคำว่าอนิจจังเป็นอนัตตาเราที่ฟังไม่ได้เลยตัวของเวทนาอนิจจังเป็นอนัตตานิพพานอยู่ในไม่ใช่อยู่ในฐานะที่บังคับก็เข้ามาเข้าไม่ได้นิพพานไม่อยู่ในฐานะที่ต้องบังคับขับไสเป็นนิพพานพ้นจากเรื่องนี้นิจังทุกขังอนัตตาที่เราพิจารณาก็เพื่อความนิพพานสิ่งนี้เป็นธรรมเพื่อแสงนี้ธรรมนี้เป็นแรกที่ต้องคือที่บริสุทธิ์ที่เมื่อมีเวทนามีแต่กายเวทนาจิตเวทนาไม่มีข้าวลมถนนตักน้ำมาอุ่นหรือถนนลาดทางมาก็คือเป็นที่สุขภาพหมาเป็นขันแสดงตัวสถาพก็จริงๆไม่มีเลยไม่มีเลยเรื่องนับภาพธรรมดาเป็นเรื่องของขันมันแสดงความอ่อนเพลียความหิวหายนี่เป็นเรื่องของขันมันต้องขันไม่ได้ยึดเป็นกินได้แค่นี้ผมพูดยังไม่ทำเป็นมากเลยวิบากมันไม่มีผมพูดอย่างนี้ผมต่างที่เพียงที่ได้ทราบมันมีมากกว่าอากาศถ้าเราขันมาพูดเป็นเรื่องความดีเราพิจารณาให้ถึงกว่านั้นแล้วมันกระโดดของโลกของมันคนละโลกนี่นะเพราะไม่ติดกับขันจึงได้พูดเสมอว่าทุกอากับกิริยาที่แสดงออกเพื่อแก้ขันเท่านั้นทั้งนั้นทำหน้าที่อยู่ตลอดเลยความรู้สึกนั้นไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องเลยแต่ถ้าผู้ไม่ถ้าเป็นอย่างที่มีที่เดียวแล้วทั้งจิตทั้งขันดิ้นด้วยกันเขาไม่เป็นตัวของตัว
ขันกระดิกจิตก็กระดิกวุ่นไปตามกันพอจิตแยกจากขันแล้วโดนดิบขันแล้วถึงกำหนดชัดเจนแล้วถ้าอยากบอกที่ไหนก็เห็นเป็นเรื่องของขันแสดงความหิวความน่าขันอยากจะแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเจอเนี่ยนี่แค่ขันว่าร้อยตัวเต็มในขันนี้ที่จะร้อยตัวเต็มมันแสดงเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นไม่หิวไม่ดิ้นมันแสดงเรื่องขันผู้นั้นผู้รับทราบอันนี้เราถึงได้เห็นพวกของเราที่นี่คิดยักษ์มานิดนึงเป็นสภาพปฏิยานของเราต่างบางครั้งนี้คือความนี้ทำให้เกิดฟังพอพี่มาเขาบอกผมจริงจริงนะยอมจิตของเราตอนนี้เจริญงานอย่างกับความนี้เจริญงานไปเป็นโลกเป็นคนโลกไม่ใช่ฐานะที่เราจะไปคิดกันไปแต่งตองไปภาพมีทันทีเป็นฐานะสำหรับเราถ้าควรอย่างนี้ที่จะเข้าไปแต่ต้องเข้าไปคิดเรื่องนี้ทั้งหมดเมื่อเราควรจะต้องใส่ลงไปเข้าลองกันทันทีนี่มันก็ที่น่าสนตายที่ไหนก็ตายข้าวสมาธิไม่ข้าวสมาบัติมีปัญหานี่เป็นนิหารธรรมอาศัยระหว่างขันธ์สี่ชี้ทำไปเพราะมีสิทธิ์มีเป็นสิทธิ์มุติจะประหารขาดโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยไม่จะขันธ์ใดสมมติใดเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีเพราะว่าปัญญาสุขขังมาที่สุดในหลักธรรมชาติของจิตดวงนั้นเองว่าไม่ใช่เกิดขึ้นมาน่ะดูสิแท้แล้วก็ตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่มีสิ่งใดสมมุติใดแม้ปรมาณูคือละเอียดที่สุดที่จะเข้าไปแทรกได้ว่าเอ๊ะทำไมจิตมีอคติยาแสดงอย่างนี้ซึ่งเข้าใจว่าเต็มที่หรือบริสุทธิ์เต็มที่แล้วทำมาจริงจริงขึ้นมานิดเดียวเนี่ยอันนี้ไม่เอาอะไรมาเพราะนั่นเป็นอถามะไม่อยู่ในพวกถามะที่สมมติเป็นการนี่แต่ว่าหุ่นเขาพูดไม่ถูกแต่ว่ามีอยู่อย่างโลกพูดไม่ได้รู้ดีนั่นแหละแต่ว่ามีอยู่นี่ที่เป็นเครื่องหมายความมีก็พูดไม่ถูกแต่ว่าถึงไปพูดไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่ามีอยู่มันมีความหมายขึ้นมาทันทีสำหรับโลกสมมติคนมีเด็กก็ต้องหมายที่มันมีอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยความมีอันนี้ไม่ใช่มีอย่างนั้นถ้ามีจะมีแบบบริสุทธิ์เนี่ยเงินมันต้องมีรู้อยู่คุ้มมีถูกเพราะไม่ใช่สมมติถ้ามีท่านโยกออกมาพูดว่าบริสุทธิ์นี่ก็เต็มที่แล้วเงินวิธีที่ทำด้วยข้าวหลังวิญญาณนี้ก็สุดสีแล้วจะให้พูดอีกยิ่งนั้นไม่ได้มีทั้งนั้นสมมติทั้งนั้นคืออันนั้นจริงจะยังไงเห็นว่ามันรู้ก็ไปได้ก็รู้ตรงนั้นพูดไม่ถูกนะทราบไหมชัดเจนหมดเรื่องนี้ข่าวชัดเจนข่าวชัดเจนทั้งหมดไม่เห็นอะไรต้องที่จะถึงจุดที่ว่านี่ตัวอำนาจอำนาจของมรรคนี้มาที่ปัญญาเพราะฉะนั้นอำนาจของโลกภาคโทสะนี่
เราจึงไม่ควรจะสมขึ้นมาจริงอย่างนี้เป็นเครื่องปิดบังให้ขาดจิตให้ได้คุ้มค่ามีแต่สิ่งที่แสดงคุ้มค่าบนหัวใจของคนคุ้มค่าของสิ่งของสิ่งในเรื่องก็คือความคิดฐานนี่ความเป็นโทษไม่มีคุ้มค่าก็ยังเป็นสิ่งจริงหมดความหมายเลยหมดคุ้มค่าหมดสุดพ้นลงไปที่ที่กายที่ใจนี้ที่เรียกนี้อยู่ที่นี่นะนะครับแต่ว่าจะมีในที่สิ่งในที่สำคัญและในรูปเสียงที่ลดช่วงของความดับนั่นจิตเป็นหมายต่างหากรูปเป็นรูปลักษณะหนึ่งนั่นเองเป็นการที่จะเป็นอย่างนี้ผู้นี้ก็ให้ความหมายนั่นมีอยู่เสียงก็มีความหมายความหมายทั้งหมดนี้เกิดจากจิตเพราะที่เสียงเกิดจิตก็เพราะมีตัวสมุทัยมีภาวะปฏิญาณข้างๆหรือออกมาให้เกิดแต่จริงตัวแก่ก็ต้องทำได้หน่อยตัวก็รับผลตัวเองพอหมดเรื่องนี้ย่อมไม่มีอะไรจะมาสำคัญเลยไม่มีอะไรควรใจไม่มีอะไรควรกระแสก็มาเราอยู่ทุกวันทุกวันใครก็ทราบในสารนั่นเรื่องของที่เหลือนี่ถ้าใจเรื่องสงบนี่เป็นเรื่องควรทั้งนั้นส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดควรตามส่วนทั้งหมดเราอยากถ้าใจมีความสงบสมาธิความที่มีที่เหลืออยู่ในใจและงานของที่เหลือนี้งานของวิชาปัญหานี้ไม่มีสิ้นสุดแต่ประชาไปทั่วโลกทั่วทั้งสามทั่วขอบเขตแต่ประวันทั่วพบเคยทักพบนั้นทางนั้นเข้าได้หมดเกิดมาสี่ขอบสี่ทางทำทางหลักวิชาตามงานวิชาที่ผมทำไม่มีใครจริงงานวิชาคืองานไม่จริงจริงงานแต่ไม่เห็นใจเลยงานดื้อเยื่องานของธรรมะงานธรรมะแต่สามมีวันจะจริงจริงเป็นได้มันแจ้งหมดทั้งสิ้นวิชาปัญหาประธานมันเป็นเครื่องแจ้งเนี่ยมันเครื่องสั่งสมส่งเสริมทำตลอดตัดเลยทำนี่เป็นไปเรื่อยๆนี่มันมีงานวัฏฏะทำเท่าไรก็ยิ่งคนมีงานนี้วัฏฏะทำเท่าไรยิ่งตัดออกขาดออกขาดจะไม่มีอะไรมาหมุนหัวใจเรานี่เป็นวัฏฏะนะหยุดหมุนเราจะเอาไหนงานหนึ่งมันสำเร็จทำเท่าไรก็มีไม่มีวันสำเร็จงานหนึ่งไม่มีวันสำเร็จถึงจะทุ่มเทลำบากด้วยการทำงานก็ตามแต่ต้องมีการสำเร็จนะงานหนึ่งไม่สำเร็จความทุ่มเทลำบากพบกิเลสที่มีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ข้ามด้วยกันแล้วตอนที่ไม่มีมันสำเร็จมีเพิ่มขึ้นมามาก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 งานประกอบความภาคเพียรนี้แม้จะเรียนรับความทุกข์ความลำบากก็มีวันต้องเหนื่อยได้ที่มันต้องเหนื่อยคือท่านบอกมันลุกเนี่ยคือท่านต้องเหนื่อยวิธีการทำมันจะเรียนกระตังกันเจ็ดสิบในระดับสนามที่ผมมีการไม่อยู่จบเนี่ยคือเสร็จงานเสร็จงานที่ได้รักษาเมื่อกี้ที่เป็นที่รักษาแล้วก็หมดงานงานภายในใจหมดเท่านั้นพยายามเพื่อก่อนเกิดความเพื่อแจ้งที่เหลือประเภทใดอีกไม่มีในสิ่งเดียวนั้นท่านก็เรียกว่าวิธีกรรมความใจจะคิดนะปัจจุบันนี้ผมมาจำดีคนเรื่องการคิดก็ความสูงทั้งหมดตอนนี้ฉะนั้นไม่มีเนี่ยเกี่ยวกับโลกกับลมฐานเกี่ยวกับธาตุขันธ์ทั้งหมดธาตุธาตุกินธาตุหลับธาตุนอนเป็นอยู่ปูวายตรงนี้มีเรื่องทั้งหมดของสารเลยตัวนั้นไม่มีมีข้าวเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์นักค้นคว้าต้องรู้นะเขาจะทำทุกสมุทัยนี้รวมมากสิ่งประพาสใจไม่มีจากไม่มีเลยทั้งบุตรการทั้งก็มีเท่ากันแล้วมีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเลยจะมีในจิตทุกสมุทัยมีอยู่ในจิตก่อนเลย
มรรคหรือสติปัญญาเป็นต้นก็มีในจิตก่อนอีกนี้ครับเมื่อทำอะไรชอบแล้วพวกทำอะไรมันจะชอบทั้งหมดมีภายในจิตคนเดียวกันแล้วก็แก้ลงในจุดเดียวกันนี้เรียกว่าประเภทใดถ้าเรามีในใจเนาะเรียกว่าเป็นพวกข้าศึกด้วยกันไม่ว่าจะมีในจิตของบุคคลของใครก็ตามในข้างพุทธการกับข้างนี้เป็นอันเดียวกันเหมือนกันเป็นกิเลสประเภทเดียวกันก่อทุกข์ให้บุคคลถ้าตัดได้เลยครับการแก้ก็มีเครื่องมือชนิดเดียวคือมากไม่ว่าข้างโน้นว่าข้างนี้เครื่องมืออันเดียวนี้แก้วิธีแก้ก็เหมือนกันถ้าจะต่างกันที่ไหนข้างพุทธการกับข้างนี้โอวาทก็เป็นแบบเดียวกันวิธีการแก้ที่เดียวมันแก้เป็นวิธีกันทางที่ที่เหมาะสมสะท้อนแบบเดียวกันมันช้าความเป็นสายที่ไหนขั้นบริการแบบทำนี้ผิดแปลกกันที่ตรงนี้พระเจ้านิพพานท่านทำนี้แล้วมาผลนิพพานสิ้นสิ้นสำหรับคนสิ้นท่าคนไม่มีความคิดเรื่องมาผลนิพพานหมดถ้าคนมีความคิดแล้วจะไม่หมดเพราะธรรมะธรรมสอนพระเจ้าไม่ใช่ธรรมะออกจากคนผู้โง่พอจะสอนคนไม่สิ้นท่าคือบายห้องธรรมทุกเนี่ยทุกอย่างที่สอนเพื่อคนฉลาดหาทางออกเพื่อตนเองเท่านั้นไม่ได้สอนคนให้เป็นกรอบคุมมุมพอจะว่ามาผลนิพพานหมดที่ตรงไหนเหตุผลก็ว่ามาผลนิพพานหมดที่ตรงไหนหมดที่การหมดที่สถานที่หมดที่การคือหมดการสมัยและเวลาหรือหมดสถานที่นั้นที่นี่มันหมดอยู่ที่ใจมีอยู่ที่การของคนเพราะที่เรียนมีอยู่ที่ใจบนเวลาที่เรียนทำมาแล้วมันหมดเสร็จหมดสมัยละมันครอบคลุมหัวใจของคนของสัตว์มากมายนะอันนี้ธรรมะมันไม่มีการไม่มีสมัยแต่เวลาจะนำธรรมะคือสติปัญญาเข้ามาแก้ไขจิตใจธรรมะจะหมดเศษหมดสมัยหมดสมัยไปนี่ไม่ใช่ให้ที่เด็กเหยียบย่ำหัวใจจะพอแล้วเหรออุบายอย่างนี้เป็นไม่ใช่อุบายเป็นอุบายของที่เด็กเหยียบย่ำหัวใจคนจะทำมาแล้วจะไม่มีคุณค่าอะไรภายในจิตใจเลยนั่งที่นั่งเฝ้าที่เหลือนั่งเฝ้ามรรคผลนิพพานกับตัวเองก็ไม่ทราบว่ามรรคผลนิพพานคืออะไรที่เหลือคืออะไรถ้ามันเหยียดย่ำขนาดนี้ที่บอกคนจนเกาะคนหมดคุณค่าไปมีทางไปคิดเอาดาวเอามรรคผลนิพพานบอกเนาะถ้าเป็นคนรู้คนฉลาดมาพูดเราก็น่าฟังแต่คนที่มีที่เหลือคนหมดคุณค่ามาพูดนี่มันกระโดดสองเวทีแล้วเราจะเป็นคนเพศไหนท่านได้ชวนตัวเองที่ครับผลนิพพานคือถือสมาธิปัญญามอบไว้กับการฐานที่นี้มอบไว้กับหัวใจของคนก็ขึ้นอยู่ที่ดีที่จะขึ้นไปหมดไปเพราะอะไรเพราะการฐานที่มาตัดสินอยู่แล้วนะใช่ไหมหรือเพราะการฐานที่อื่นจะเป็นผู้มาครอบคุมที่เหลือและเป็นผู้ที่ตัดมาผลนิพพานออกมามีแต่ของหมดนอกจากใจเป็นอยู่เทียบกันไหนมันก็ไม่ถนัดใจนะถ้ามันดิ่งลงกองนี้เห็นดูนี่เห็นดิ่งรู้อยู่นี่มันไม่มีที่ไหนการใดสมัยใดก็มีนะความท้าทายบางเป็นก็มีมหาที่หัวใจมองกันก็เห็นสิ่งใดที่มีอยู่นี่เองเนี่ยเป็นเรื่องที่เหลือเป็นเรื่องของธรรมมีอยู่ที่หัวใจไม่มีอยู่สถานที่ไหนเวลานี้เวลานี้พอจะไปหลงกรรมนั่งอยู่ละความทุกข์กรรมแต่นอนเกิดอยู่กับดินฟ้าอากาศเหนือซึ่งสมมติมันจะเป็นทางของที่เหลือปัญหาของสังโลกสถานที่นั่งถึงจะเป็นทางทางก็คือหัวใจนี่เองเป็นทางที่เหลือปัญหาทางธรรมะทางพระราชิโดกหรือทางของธรรมเนี่ยจิตก็เป็นภาชนะอันหนึ่งนะเด็กมันมูดมันพูดมันเทลงก็เป็นภาชนะของมูดของพูดกันนำสีนำสมาธินำปัญญาธรรมะของมูดดั่งตรงนี้ตรงกลางเป็นภาชนะของธรรมแต่จิตก็คู่ควรจะทำเวลาที่คู่ควรจะที่เด็กทำงานที่เด็กขุดลากไปทุกวันทุกวันเราต้องการให้เป็นคู่ควรจะทำก็สั่งสมทำลงไปคู่ค้นลงไปคู่มันเด็กมาจากไหนคู่ใครมาได้ยังไง
มีที่ใจเราอุบายวิธีที่ที่มาเป็นเองถ้าจำเป็นจะต้องก่อนมันจะเนี่ยเป็นหนึ่งปัญญาภาพผิดขึ้นมากับตัวเองแล้วกินไม่หมดแล้วแตกแขนงไปมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเอาจากครูจากอาจารย์ก็เอาให้ทั้งรุ่นยื่นให้แล้วไปตีมือไปเสียอย่างนี้มันไม่ทันกับเหตุการณ์ไม่เหมือนเจ้าของที่ก้นที่มาเราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์ท่านที่ช่องบอกทางให้เป็นจิตเป็นจิตส่วนใหญ่ส่วนขั้นไหนต่างๆนั้นเราจะต้องตีความหมายที่มาเรียกเรียกเพื่อเป็นประโยชน์ที่เราเองนี่ที่ว่าเป็นคู่ขุดสติปัญญาขึ้นมาข้างหนึ่งคนแล้วจะไม่เป็นคนเป็นเกาะเป็นหนึ่งถึงเวลามันจนกล่องจนจริงนะอำนาจที่เหลือมันพับเข้ามาพับเข้ามาหาทางแก้ทางนะแต่นิสัยของผู้ที่เคยคุยสติปัญญาที่มาใช้แล้วจะไม่จนกล่องหาทางออกจนได้นะอยู่ที่ตรงนี้หาผู้มีสติไปไหนมาไหนนั่งเฉยให้มีสติสัมผัสทั้งนั้นมีปัญญาที่จะมาที่ผ่านไปตรองในความเคลื่อนไหวของจิตที่แสดงออกมาเนื้อตาเนื้อตาแสดงมาแต่ละครั้งแต่ละระยะต้องมีสติสัมผัสทั้งนั้นมีปัญญาคอยจับต้องยึดตัวเสมอมีที่ว่าคนมีเจ้าของใจมีเจ้าของคือมีผู้รักษาอยู่จะกรองให้เกิดเติมเหมือนกับสัตว์มีเจ้าของคนที่ท่าจะจมไปกับตัวนั้นถ้าเกิดขึ้นเลยตื่นมาโลกของสามมันจะมีรูปเสียงดินและเครื่องสัมผัสนี่เท่านี้มีใจเนี่ยตื่นน้ำลายของมองน้ำลายของน้ำลายน้ำอารมณ์อีกอะไรมีของคิดมายั่วจะของยุบจะของเหยื่อจะของทั้งนั้นทั้งนี้วนจะของยุ่งทั้งวันทั้งคืนมันมีอะไรมีเฉพาะใจของคิดรูปเสียงดินและเครื่องสัมผัสมันก็เหมือนไม่มีถ้าเราไม่ไปเยี่ยวไม่จะเกี่ยวไปยุ่งกับมันเราต้องให้ความหมายในอย่างนั้นอย่างนั้นมันต้องคิดของเขาไม่ชอบเรื่องอะไรเราชอบความหมายเองแต่เราก็ชอบความหมายเองแล้วก็ติดความหมายนี่เองหลงอะไรนอนไม่มีให้ใจมันยังดิ้นวัดตะวันดิ้นไปวนมาพอข้ามเงินติดวัดตะวันไม่คุ้มนานอะไรจะวนทีนี้มันกินมาตั้งเมื่อไหร่พอจิตกินเท่านั้นเป็นอย่างนี้พอจิตก็มันกินไปเหมือนไม่กินเฉพาะจิตในท่อนมาจิตที่เป็นรอบท่อนได้มากินในตัวเองนะจิตทั้งหลายกินหมดแล้วอยู่นั้นก็อยู่ตอนนั้นก็ไปเป็นก็เป็นการละกาเสือไม่มีปัญหาทั้งการเป็นหนึ่งการแต่ไม่มีเราเป็นหนึ่งการไม่มีเรามาตัดทอนความจริงเราที่มีประจักษ์นะเราพยายามที่ว่าพอเข้าใจเรื่องอะไรแล้ว